เรื่องฟุตบอลเข้มเต็ม Max Max Talk by เทพเฟียสเสนอตอนมูรินโญ่ชายผู้เป็นทั้งฮีโร่และตัวร้ายของเชลซีตั้งแต่เชลซีสั่งปลดโทมัสทูเคิลออกไปครับแล้วตั้งแกรมพอตเตอร์เข้ามาผลงานก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงแบบ3วันดี4วันไข้แฟนบอลก็เลยบ่นกันตลอดครับแล้วคนก็พูดกันว่าเชลซีในยุคของเจ้าของคนใหม่อย่างท็อดโบลี่เนี่ยยังห่างไกลจากยุครุ่งเรืองแบบของโรมันอับราโมวิชเจ้าของคนเก่าอยู่อีกเยอะเลยครับซึ่งพอเราพูดถึงยุคเสี่ยหมีเราจะขาดการพูดถึงผู้ชายคนนี้ไม่ได้ครับนั่นคือโชเซ่มูรินโญ่ชายผู้เป็นทั้งฮีโร่แล้วก็ตัวร้ายไปพร้อมๆกันหลังจากจบฟุตบอลโลกครับพรีเมียร์ลีกก็กลับมาเตะกันแบบถี่ยิบเพื่อไล่เก็บโปรแกรมให้ครบครับทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ดูบอลดึกๆกันจนตาแฉะเลยครับซึ่งระหว่างที่ตามข่าวฟุตบอลอยู่นั่นเองครับผมก็ไปเจอกับบทสัมภาษณ์ของเซอร์แซมเมนเดสเข้าซึ่งเผื่อใครไม่รู้จักนะครับเขาคือผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้กำกับหนังเจมส์บอนด์มา2ภาคครับนั่นคือ Skyfall แล้วก็ Spectre เขาไปให้สัมภาษณ์เรื่องเจมส์บอนด์นั่นแหละครับกับ The Guardian แล้วก็ถูกตั้งคำถามครับว่าถ้าสมมุติว่าเลือกคนในวงการฟุตบอลเนี่ยมารับบทผู้ร้ายในเจมส์บอนด์ได้สักคนหนึ่งอยากจะเลือกใครซึ่งชื่อที่พี่แกพูดออกมาก็น่าตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าดันเป็นชื่อของโชเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกสที่ตอนนี้คุมทีมโรม่าอยู่เขาบอกว่าหาเจ๋งกว่านี้ไม่ได้แล้วคนที่จะมารับบทผู้ร้ายของเจมส์บอนด์เอาซิพูดไปก็ดูเหมาะดีนะครับกับคาแรคเตอร์ของ The Special One คนนี้ครับเขาดูนิ่งแต่ก็ดูมีความยโสโอหังมีอีโก้มีความเจ้าเล่ห์เพทุบายแถมเวลาที่เขาต้องโกรธก็สามารถโวยวายได้เหมือนกันแต่แน่นอนครับว่ามูรินโญ่ก็คงไม่ได้มารับบทตัวร้ายของเจมส์บอนด์หรือถ้าจะมารับก็คงไม่ใช่ในเร็วๆนี้ที่เขายังเป็นผู้จัดการทีมอยู่แน่ๆแต่นั่นคือเรื่องของบนแผ่นฟิล์มครับแต่การเป็นตัวร้ายในโลกฟุตบอลของมูรินโญ่เขาแสดงบทบาทนี้มาตลอดแทบจะตลอดแล้วกันในอาชีพของการเป็นกุนซือคุณอาจจะจําช็อตเอานิ้วจิ้มตาติโต้บิลาโนบาสมัยเขาคุมเรอัลมาดริดได้ครับคุณอาจจะจําวาจาเชือดเฉือนที่เขาพูดเวลาแถลงข่าวคําพูดที่ทิ่มแทงทั้งคู่แข่งแล้วก็คนของฝั่งตัวเองภาพจำการเป็นผู้ร้ายของเขามันเริ่มต้นที่ทีมใหญ่ทีมแรกที่เขาขึ้นมาคุมครับนั่นคือเชลซีเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนที่โรมันอับราโมวิชจะเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีเมื่อปี2003เชลซีไม่ได้สัมผัสแชมป์ลีกมาเกือบจะ50ปีแล้วครับฤดูกาลแรกที่เซียหมีเข้ามาเนี่ยเขายังคงให้โอกาสผู้จัดการทีมคนเก่าอย่างคลาวดิโอรานิเอรี่ทำทีมไปก่อนแต่ทีนี้พอหลังจบฤดูกาลผลงานมันไม่เข้าตาเสียเขานะครับก็สั่งปลดแล้วก็ดึงโชเซ่มูรินโญ่เข้ามารับไม้ต่อแทนตอนนั้นมูรินโญ่เป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงก็จริงครับแต่เขาก็มีประสบการณ์ที่โชคโชนด้วยการพาต้นสังกัด FC ปอร์โตในบ้านเกิดคว้าทริปเปิลแชมป์ก็คือแชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาหมาดๆเลยครับมูรินโญ่เนี่ยสไตล์ของเขาค่อนข้างจะแตกต่างจากผู้จัดการทีมคนอื่นในอังกฤษอย่างสิ้นเชิงครับเขามีความยโสโอหังมีปากกรรไกรแต่สิ่งที่ออกจากปากของเขาดันทำได้จริงๆครับเขาไม่ได้มีดีแค่ฝีปากแต่เขามีฝีมือด้วยครับวันแรกที่เขานั่งให้สัมภาษณ์กับสื่อในฐานะผู้จัดการทีมเชลซีก็เกิดวาทะเด็ดที่ทุกคนในวงการฟุตบอลยังคงจำได้และทุกวันนี้ก็ยังคงเรียกเขาแบบนั้นอยู่ครับมูรินโญ่พูดว่าอย่าเรียกว่าผมเป็นคนจองหองเลยนะแต่ผมเป็นแชมป์ยุโรปและผมคิดว่าผมคือ The Special One แฟรงก์แลมพาร์ดให้ความเห็นถึงการแถลงข่าวของมูรินโญ่ในวันนั้นครับเขาบอกว่าคือมันเป็นการแถลงข่าวที่ค่อนข้างดูฉลาดนะผู้จัดการทีมแบบมูรินโญ่เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องปกติในอังกฤษแลมพาร์ดบอกว่ามูรินโญ่เนี่ยเข้ามาด้วยความมั่นใจครับเขากล้าพูดแล้วก็เขามาเพื่อคว้าชัยชนะอย่างแท้จริงแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยฟังแล้วก็อาจจะหงุดหงิดครับบางทีก็อาจจะรวมแฟนบอลเชลซีด้วยบางคนก็ฟังแล้วคงคิดในใจครับว่าโอ้โหมั่นหน้ามั่นโหนกขนาดนี้ถ้าพังขึ้นมาจะเอาหน้าไปไว้ไหนแน่นอนครับว่าแม้ว่ามูรินโญ่จะพาปอร์โต้คว้าแชมป์6รายการในเวลาเพียงแค่2ปีครึ่งแต่การทำงานในอังกฤษเนี่ยเป็นลีกที่ใหญ่ขึ้นมันก็ต้องต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนครับเขาถูกตั้งคำถามครับว่าจะไปรอดไหมบางคนก็บอกว่าการเข้ามาของมูรินโญ่เนี่ยไม่ค่อยเป็นธรรมกับรานิเอรี่เลยเพราะว่าฤดูกาลก่อนเนี่ย
ราเนียรี่ก็พาทีมไปถึงรองแชมป์แถมแชมป์เนี่ยที่เขาไปพ่ายแพ้ให้เนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่ทำสถิติไร้พ่ายได้ในฤดูกาลนั้นเข้าไปอีกแต่ก็ยังโดนปลดมูรินโญ่ก็เลยบอกกับสื่อแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้ามีใครเป็นเพื่อนหรือมีเบอร์โทรของราเนียรี่นะครับก็ฝากไปบอกเขาด้วยคือทีมที่จะเป็นแชมป์ยุโรปได้เนี่ยมันต้องชนะทีมจากหลายประเทศมูรินโญ่บอกว่าเขาไม่ได้พาปอร์โตเป็นแชมป์ด้วยการพาทีมชนะทีมโปรตุเกส20ทีมแล้วขึ้นมาเป็นแชมป์นะครับแต่เขาชนะทีมจากอิตาลีในบ้านเกิดของราเนียรี่ชนะทีมจากอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ราเนียรี่ทำงานอยู่ด้วยนี่ครับฝีปากขนาดนี้เรียกบาทาขนาดนี้คนไม่หมั่นไส้ยังไงไหวฮะมูรินโญ่เข้ามาทำทีมเชลซีนะครับเขานำทัศนคติของผู้ชนะเข้ามาสู่ทีมด้วยครับเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วแล้วเขาก็พร่ำบอกลูกทีมอยู่เสมอครับว่าผมเป็นแชมเปี้ยนและผมจะทำให้คุณเป็นแชมป์ได้ขอแค่เชื่อมั่นนี่คือคำพูดของโจโคที่ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้ามาของมูรินโญ่ครับมูรินโญ่นำปรัชญาเกมรับเข้ามาครับด้วยความเชื่อที่เขาทำกับปอร์โตมาตลอดว่าชัยชนะมาจากการครองบอลที่มั่นคงเรียนรู้ที่จะไม่เสียบอลก่อนที่จะไปแย่งคืนมารวมไปถึงเกมรับครับเกมรับที่แข็งแกร่งนี่แหละที่จะทำให้เป็นแชมป์ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนซื้อผู้เล่นจากโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมซีซั่นแรกเขาซื้อนักเตะสำคัญเข้ามาในทีมหลายคนครับเปาโลเฟเรร่าริคาร์โดคาวาโยแนวรับ2คนนี้ครับเป็นลูกศิษย์เก่าจากปอร์โตเลือกคนที่สามารถบัญชาเกมรับให้เขาได้คนที่เข้าอกเข้าใจวิธีการทำงานของเขาอยู่แล้วเขาซื้อผู้รักษาประตูที่ดูมีอนาคตไกลอย่างปีเตอร์เช็คเข้ามารวมไปถึงการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวปีกสายฟ้าอย่างไอเวนโรบเบนเข้ามาพร้อมกับเสริมพลังในการเขย่าประตูด้วยการเติมมาเตยาเคสมันแล้วก็ดีดีเย่ด็อกบาร็อกบาร์นี่เป็นกองหน้าตัวใหญ่ครับมีความเร็วแล้วก็เป็นดาวซัลโวของลีกเอิงด้วยซึ่งบุคคลเหล่านี้ครับทั้งหมดทั้งมวลมันแปลเปลี่ยนมาผสมผสานกับนักเตะชั้นดีในทีมอย่างจอห์นเทอร์รี่แฟรงค์แรมพาร์ดโจโคโคลส์มาเกเลเล่นั่นทำให้เชลซีมีขุมกำลังที่พร้อมแล้วก็แข็งแกร่งมากๆครับเชลซีของมูรินโญ่เปิดหัวนัดแรกด้วยการชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0แล้วก็ทะยานขึ้นสู่รองจ่าฝูงตั้งแต่นัดที่2ของฤดูกาลแล้วก็ขึ้นไปเป็นอันดับ1ในนัดที่12จากนั้นก็ยิงยาวครับจนถึงนัดที่35ของฤดูกาลครับพวกเขาต้องไปเยือนโบลตันถ้าชนะก็เป็นแชมป์ได้เลยแล้วการคว้าแชมป์ออกจากรีบอกสเตเดียมมันไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วครับเชลซีคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ50ปีพอดีแม้ว่าซีซั่นก่อนอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายแม้ว่ามูรินโญ่จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายไม่ได้แต่ทั้งซีซั่นเขาก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวครับในการไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้และที่เหนือกว่านั้นคือเกมรับอันเลื่องชื่อของเชลซีชุดนั้นครับมีประสิทธิภาพมากๆพวกเขาเสียเพียงแค่15ประตูทั้งฤดูกาลเป็นสถิติการเสียประตูน้อยที่สุดของพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้ครับหลังจบนัดที่เจอกับโบตันที่ได้แชมป์แน่นอนแล้วมูรินโญ่พูดไปหัวเราะไปยิ้มร่าในการแถลงข่าวหลังเกมครับเขาพูดถึงเรื่องที่ตัวเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเดอะสเปเชียลวันนักข่าวก็ถามเรื่องนี้ครับมูรินโญ่ตอบครับพูดไปหัวเราะไปเป็นบรรยากาศที่รีแลกซ์มากๆครับมูรินโญ่บอกว่าตอนนั้นที่ผมพูดไปก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกที่พูดไปเนี่ยก็เพราะว่าผมเพิ่งคว้าแชมป์ยุโรปมาได้ไม่นานแล้วก็พูดมันด้วยอีโก้เขาพูดไปหัวเราะไปเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่มันไม่ใช่แล้วครับเพราะทุกคนเชื่อแล้วครับว่าเขาคือเดอะสเปเชียลวันจริงๆเขาเป็นฮีโร่ที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกและแชมป์ลีกครับเป็นดับเบิลแชมป์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีมแถมไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าฤดูกาลถัดมาเชลซีของมูรินโญ่ก็ป้องกันแชมป์ลีกได้อีกการคว้าแชมป์ว่ายากแล้วครับแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่าจากทีมที่ไม่เคยคว้าแชมป์มา50ปีคว้าแชมป์ลีก2สมัยซ้อนมูรินโญ่คือฮีโร่จริงๆครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความมีนิสัยอีโก้จัดมีความจองหองมีความเย่อหยิ่งรวมไปถึงฝีปากอันคมกริบของเขาทำให้เขาเหมือนตัวร้ายในสายตาของทีมอื่นเวทีพรีเมียร์ลีกแห่งนี้ครับเคยมี2ยอดกุนซืออย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแล้วก็อาร์เซน เวนเกอร์ขับเคี่ยวกันอยู่แค่2คนครับแย่งแชมป์กันไปกันมากลับมีตัวร้ายอย่างมูรินโญ่โผล่ขึ้นมาด้วยเข้ามาร่วมวงสนทนาเข้ามามีบทบาทในพรีเมียร์ลีกและทำให้การลุ้นแชมป์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพราะด้วยมาตรฐานที่เชลซีของมูรินโญ่ทำเอาไว้ฤดูกาลแรกเขาพาทีมคว้าแชมป์ด้วยการคว้าถึง95แต้มหมายความว่าทีมอื่นนับจากนี้ถ้าอยากสู้
ู้แย่งแชมป์กับเชลซีต้องยกระดับตัวเองตามขึ้นมาด้วยครับซึ่งความเหมือนตัวร้ายนั่นเองครับเขาก็มีความแสบสันของเขาอยู่มูรินโญ่มีความแสบครับสิ่งที่คนน่าจะจดจำกันได้ไม่ลืมเลยคือเมื่อปี2005เขาโดน FA สั่งปรับไป 200,000 ปอนด์ครับข้อหาแอบไปคุยกับแอชลีย์โคเรื่องการย้ายทีมไปคุยสัญญาส่วนตัวค่าเหนื่อยนั่นนู่นนี่กันเสร็จสับเรียบร้อยเลยครับซึ่งเรื่องมันเกิดตั้งแต่ตอนเดือนมกราตอนนั้นแอชลีย์โคยังมีสัญญาอยู่กับอาร์เซนอลครับก่อนที่มูรินโญ่จะอุทธรณ์แล้วก็ลดค่าปรับได้เหลือ 75,000 ปอนด์แถมสุดท้ายมันแสบสันกว่านั้นครับเพราะว่าอาร์เซนอลก็ต้องเสียแอชลีย์โคให้เชลซีอยู่ดีรั้งเอาไว้ไม่อยู่ครับเท่านั้นไม่พอครับในปีเดียวกันมูรินโญ่ก็มีปัญหากับอาร์เซนเวนเกอร์เข้าไปอีกด้วยการบอกว่าอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเป็นพวกถ้ำมองหลังจากที่เวนเกอร์ไปให้สัมภาษณ์เชิงบอกว่าเชลซีเนี่ยเอาแต่ใช้เงินซื้อความสำเร็จมูรินโญ่บอกแบบนี้ครับบอกว่าผมว่าเวนเกอร์นี่เหมือนคนโรคจิตนะเขาเหมือนพวกถ้ำมองอ่ะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนพวกชอบใช้กล้องส่องมาดูบ้านคนอื่นเขาว่าวันๆทำอะไรบ้างไม่สนใจเรื่องอื่นเลยพูดแต่เรื่องของเชลซีตลอดสุดท้ายก็ได้แต่จ้องมองความสำเร็จของคนอื่นเขาที่ตัวเองไม่มีเวนเกอร์ทำตัวมีปัญหากับเรื่องของเชลซีตลอดเลยเขาป่วยอะไรสักอย่างหรือเปล่าซึ่งถือว่าเป็นการพูดที่แรงมากครับเพราะว่าเวนเกอร์ก็ไม่ทนนะบอกว่าจะเอาผิดทางกฎหมายกับมูรินโญ่ซึ่งเรื่องไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นครับไม่ได้เลยเถิดไปไกลเพราะว่าสุดท้ายมูรินโญ่ก็ยอมขอโทษแต่ถามว่าเขาทั้งคู่นั้นดีกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไหมผมว่าแฟนบอลก็น่าจะรู้คำตอบดีอยู่แล้วนะครับในฤดูกาล 2006-2007 นะครับมูรินโญ่ยังคงพาทีมคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าบอลลีกจะเสียแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กลับมาเอาคืนแต่พวกเขาก็ยังสามารถคว้าดับเบิลแชมป์บอลถ้วยในประเทศมาครองได้ทั้งลีกคัพทั้ง FA คัพแต่สิ่งที่ดูไม่โอเคเลยสำหรับมูรินโญ่แล้วก็แฟนๆเชลซีครับนั่นคือข่าวหลังบ้านสื่อรายงานว่ามูรินโญ่ไม่ค่อยพอใจนักครับที่ถูกโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมล้วงลูกเข้ามายุ่มย่ามกับการบริหารทีมคือซีซั่นนั้นเนี่ยเชลซีคว้านักเตะบิ๊กเนมอย่างมิเชลบัลลักอังเดรเชฟเชนโกรวมไปถึงแอชลีย์โคเข้ามาครับนอกจากนี้ก็ยังมีแข้งสำรองอย่างพวกโซโลมงกาลูจอนโอบิมิเกลคาริกบูรารุสแต่ในจำนวนนักเตะเหล่านั้นครับมีสักกี่คนที่มูรินโญ่อยากได้จริงๆกันแน่เชฟเชนโก้แล้วหนึ่งแหละที่ไม่ได้อยากได้แม้ว่าจะเป็นนักเตะเวิลด์คลาสเป็นดาวดังของมิลานแต่เขาไม่ใช่คนที่มูรินโญ่เอาเข้ามาแล้วจะใช้ประโยชน์ในระบบของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับแต่เจ้าของซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ซึ่งมันออกมาไม่เวิร์คครับทุกคนรู้ดีสุดท้ายในฤดูกาล 2007-2008 มูรินโญ่ก็สิ้นสุดทางกับเชลซีเท่านี้ครับตัดสินใจยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมพร้อมใจกันทั้ง2ฝ่ายในวันที่20กันยายนปี2007นั่นคือนิทานบทแรกของมูรินโญ่กับเชลซีครับบทที่มีทั้งบทดีและบทร้ายชายผู้เป็นเหมือนทั้งฮีโร่ของทีมแต่ก็มีความร้ายกาจมีความเย่อหยิ่งมีความจองหองมีความเป็นจอมวางแผนฝีปากแพรวๆเจ้าเล่ห์เพทุบายแบบตัวร้ายซึ่งแฟนบอลเชลซีรักเขามากครับแล้วก็ยังคงจำเขาไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยครับว่าสำหรับคุณแล้วมูรินโญ่เหมาะกับบทตัวร้ายหรือบทพระเอกมากกว่ากันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิป Max Talk by Tefes ในเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเรามีนัดกันทุกวันจันทร์เวลา 11:00 นนะครับทางหน้าเพจ Facebook รวมไปถึง YouTube ด้วย TikTok ของ Football Max สะดวกช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ